เรามีเรื่องของสกู๊ปพิเศษใช่ไหมน้องฝ้ายใช่ค่ะเป็นสกู๊ปพิเศษนะคะวันนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เป็นโครงการความร่วมมือของทอ.ส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี2561ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์กับตำรวจตระเวนชายแดนภาพบรรยากาศเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และพลตำรวจโทประพันธ์จันเอมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU จัดทำโครงการความร่วมมือทอ.ส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี2561เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและคุณครูในโรงเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน9โครงการได้แก่โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร4ภาคโครงการปรับปรุงสถานพยาบาลในโรงเรียนโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูโครงการสร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้องโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องโครงการทอ.ส.ส่งน้องเรียนและโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการออมรวมมูลค่าโครงการกว่า11ล้านบาทครับก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับแล้วก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เราก็เล็งเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเริ่มต้นในการพัฒนาสังคมทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเราจะไปสร้างอาคารเรียนนะครับ4แห่งในปีนี้นะครับครบทั้ง4ภาคนะครับรวมถึงการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็ทักษะของบุคลากรที่จะไปสอนนะครับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณในการที่จะไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างให้ใหม่เลยนะครับสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในมีที่อยู่อาศัยที่สภาพไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็ได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้บัญชาการสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน4แห่งประกอบด้วย1. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยจังหวัดอำนาจเจริญ 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้งจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังสีทองจังหวัดสระแก้ว 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นความประทับใจในรูปแบบนึงนะฮะ